สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง T3B ครับ The Baby Boom ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับวันนี้ก็ตามที่คุยกันไว้เนาะช่วงนี้จะเป็นรีวิวของที่สั่งมาจาก Lazada ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะครับส่วนตัวผมเองก็ตอนนี้นะครับคลิปนี้อัดไว้ล่วงหน้านะตอนนี้อยู่กลางทะเลครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะมาไล่ทำคลิปอื่นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกับตัวนี้ครับFull HD ค่ะ DVR จาก Nanotech ครับก็เนื่องจากเหตุที่ว่าช่วงนี้เนี่ยขับรถบ่อยนะฮะก็ขับขึ้นกรุงเทพอุดรขึ้นๆลงๆครับแล้วก็พรุ่งนี้นะก็จะพาลูกๆไปเที่ยวที่ขอนแก่นนะฮะไปภูเวียงก็เดี๋ยวจะเอากล้องตัวนี้ติดรถไปนะครับแล้วก็เทสให้เพื่อนๆได้ชมว่าภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเขาบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีความคมชัดคมชัดสมชื่อหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่กล้องตัวนี้ทำได้เนี่ยคือการถ่ายย้อนแสงนะครับเพราะเวลาเราขับรถไปเนี่ยทางไกลเนี่ยบางทีเราบังคับไม่ได้นะว่าแสงจะมาทางไหนใช่ไหมครับบางทีการย้อนแสงเนี่ยถ่ายไปนะครับภาพทั้งหมดเนี่ยมันไม่ติดมาในกล้องแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถคือถ่ายย้อนแสงได้ดังนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันกับความสามารถของกล้องตัวนี้ครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราไปแกะกล่องกันก่อนเลยครับไปดูกันสำหรับเจ้าตัว Full HD Car DVR ของ Nanotech นะครับก็มาในกล่องสีส้มดูดีทีเดียวนะฮะบนกล่องก็มีสัญลักษณ์บอกลักษณะต่างๆของกล้องไว้นะกล้องตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกไหนจอมองภาพนะครับขนาด3นิ้วซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับตัวกล้องติดรถกันเลยทีเดียวนะฮะก็มีแสดงภาพได้แบบ Full HD ที่มุมมอง170องศานะครับแล้วก็รองรับเมมโมรี่การ์ดได้32กิกแล้วก็มีโหมดอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปเทสในการใช้งานจริงกันแต่ตอนนี้เรามาแกะกล่องออกมาดูกันก่อนเลยครับในกล่องก็มาเป็นกล่องกระดาษนะครับสีขาวนะเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะคู่มือก็ปกมาเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีทั้งภาษาจีนครับแต่ถ้าใครอ่านไม่ออกนะก็ด้านหลังก็จะมีภาษาอังกฤษเหมือนเช่นเคยนะฮะกล้องตัวนี้เป็นแบบที่เป็นแบตในตัวนะครับไม่สามารถถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นระบบที่ชาร์จกับรถยนต์แล้วใช้งานได้ทันทีเลยแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองนะถือว่าใช้ง่ายมากๆเลยครับมาดูที่ตัวกล้องกันหน่อยนะครับนี่คือหน้าจอ3นิ้วที่เขาบอกนะครับถือว่าใหญ่มากเมื่อเทียบกับฝ่ามือผมนะฮะถือว่าใหญ่มากนะครับด้านข้างนะครับมีปุ่มมาให้3ปุ่มนะครับด้านข้างซ้ายนะครับแล้วก็มีช่องเสียบตัวไมโครการ์ดนะฮะก็รองรับ32กิกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มโอเคปุ่มเข้าสู่เมนูหลักแล้วก็ปุ่มล็อกมุมมองนะครับกล้องตัวนี้สามารถวางแนวโต๊ะตั้งแล้วก็กลับหัวได้ด้วยมาดูในกล่องดีกว่าว่าในกล่องเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับสำหรับกล่องนะครับแน่นอนก็จะมีตัวที่ยึดติดกับกระจกรถเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่ใช้กับกระจกรถนะครับงานออกมาก็ถือว่าดูแข็งแรงเลยนะอ้อเมื่อกี้ลืมบอกไปกล้องตัวนี้นะครับมีลำโพงในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีตัวไมค์ในตัวนะเพราะนั้นสามารถเก็บเสียงและฟังเสียงได้นะครับในการเพลย์แบ็คแล้วก็ที่สำคัญคือวัสดุเขาดีมากๆครับเพราะว่าเป็นโลหะนะตัวนี้วัสดุเป็นโลหะตัวจุกล็อกมานะครับเป็นพลาสติกนะครับงานก็ระดับกลางๆนะแต่ว่าก็ราคาขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ติดตั้งง่ายๆครับแค่หมุนเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับคุณจะแขวนกับหัวหรือแขวนแนวตั้งก็ได้นะสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็แขวนแนวตั้งมาดูต่อไปนะครับในกล่องนะครับสิ่งที่ให้มาก็จะมีสายที่เป็น USB data นะฮะ1เส้นนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จสำหรับรถยนต์นะครับก็เสียบเข้าที่ช่องจุดบุหรี่ทั่วไปได้เลยนะก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกเดินทางนะจากอุดรไปขอนแก่นนะครับดังนั้นก็เมื่อวานที่รีวิวไว้นะว่ากล้องตัวที่เป็นสำหรับติดรถยนต์นะวันนี้เราจะติดรถแล้วก็ใช้ถ่ายรูประหว่างเดินทางระหว่างทริปกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการติดตั้งในรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ภาพออกมาเนี่ยสวยแค่ไหนชัดแค่ไหนโดยเฉพาะฟังท่านที่เขาบอกว่าสามารถถ่ายย้อนแสงได้นะเจ๋งมากๆเลยนะครับไปดูว่าทำงานได้ดีแค่ไหนป่ะครับสำหรับตอนนี้ก่อนออกเดินทางใช่ไหมเราก็มาติดตั้งตัวกล้องติดรถยนต์นะครับของ Nanotech ด้วยกันนะฮะเมื่อวานก็ทำการเซตอัพไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับก็แค่เอาตัวจุ๊บเนี่ยไปติดที่หน้ากระจกรถของเราแค่นั้นเองนะตัวกล้องก็จะห้อยอยู่แล้วนะครับครับเวลาเราติดตั้งเสร็จเนี่ยสายนะครับให้เราหลบนะหลบไปตามที่บังแดดนะครับอ้อมลงเพราะว่าสายเขาให้มายาวอยู่แล้วนะเราก็อ้อมลงเสาได้เลยสำหรับคนที่มีเวลานะครับเราก็เอาเก็บเข้าตามเสานะฮะ
นี่เนี่ยที่รถยนต์เราจะมีนะฮะเห็นไหมมันก็ไม่เกะกะละนะครับหรือว่าใครมีเวลาจะซ่อนบนหลังคาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทนความร้อนนะครับดังนั้นเวลาเราติดอยู่บนกระจกเป็นเวลานานๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบจะร้อนจนแบบระเบิดแบบเสื่อมนะตัวนี้ก็คือบอกว่าแบบทนความร้อนแต่ได้มาปุ๊บก่อนอื่นก็อย่าลืมแกะสติ๊กเกอร์ออกด้วยครับก็เดี๋ยวจะมองไม่ชัดครับแล้วก็เอาตัวสายที่เขาให้มานะเป็นตัว power เนี่ยเสียบเข้ากับช่องเสียบบุหรี่นะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะแล้วก็ที่กล้องนะครับก็จะทำงานไปแล้วเลยนะครับอัตโนมัตินะฮะก็แทบจะไม่ต้องแบบตั้งอะไรเลยตอนนี้เท่ากับใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพกันว่าภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะ Full HD Car DVR จาก Nanotech 2017นะครับกล้องสำหรับติดรถยนต์นะก็ใช้งานกันไปนะอย่างที่เห็นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ดีมากๆครับใน Night Mode นะหรือในโหมดการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าภาพสีออกมาเนี่ยคมชัดมากๆนะครับความสามารถในการถ่ายย้อนแสงก็มีอยู่นะแต่ภาพโดยทั่วไปที่ออกมาเนี่ยที่เห็นนะครับจะติดแดงนิดนึงเนาะแต่จริงๆเนี่ยที่เราดูหลังกล้องเนี่ยสีสวยเลยนะครับแต่พอย้ายไฟล์เข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีติดแดงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอารูปพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการถ่ายวิดีโอหรือเก็บอะไรเงี้ยเราใช้ในด้านความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญของมันเนี่ยคือเราสามารถถ่ายทุกอย่างออกมาได้ชัดเจนนะฮะในเรื่องความคมชัดนี่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าลองครอปขึ้นมาละสุ่มขึ้นมาประมาณ200เท่านะครับป้ายทะเบียนตัวหนังสืออะไรเงี้ยก็เห็นในระดับนึงนะโดยเฉพาะระยะที่ใกล้ๆกับกันชนที่แบบเวลาเราเกือบจะชนเนี่ยระยะ 3-4 เมตรเนี่ยกลางวันกลางคืนเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับอ่านป้ายเลขทะเบียนได้ชัดเจนหมดเลยนะฮะแล้วก็ในโหมดของการทำงานย้อนแสงใช่ไหมก็คือเวลารถสวนมาเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นฝั่งตรงข้ามได้นะครับในภาพชัดเจนเพราะว่าบางตัวเนี่ยเวลาย้อนแสงเวลามีรถสวนกลับมาใช่ไหมแสงมันจะแฟร์เข้าแล้วก็กลายเป็นวูบมองไม่เห็นนะครับแต่ตัวนี้เราก็ยังเห็นอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่หวังว่าเอ๊จะซื้อกล้องตัวนี้ไปแล้วเผื่อไปเอาไปถ่ายวิดีโอเล่นหรือว่าเอาไปถ่ายรูปเล่นนะฮะก็ดูว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะสมนะมันเป็นกล้องติดรถยนต์จริงๆนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยยังอาจจะสู้กล้องที่สำหรับถ่ายภาพโดยตรงไม่ได้นะฮะแต่ในเรื่องมุมมองอะไรก็ใช้ได้เลยแล้วจริงๆตัวหน้าเลนส์ของตัวนี้เขาสามารถปรับซูมเข้ามานะเราสามารถถ่ายแบบซูมก็ได้นะครับกดปุ่มขึ้นลงด้านข้างนั่นแหละเป็นการซูมกล้องครับสำหรับการทำงานของตัวระบบกันสั่นนะก็ถือว่าทำได้ดีมากนะในกล้องราคานี้นะครับแล้วก็ที่ผมเปิดโหมดกันสั่นไว้เนี่ยก็คือเป็นโหมดธรรมดานะเขาสามารถเลือกโหมดแบบกันสั่นเป็นแอนตี้ช็อคแบบมากกว่านี้ได้นะฮะก็ภาพออกมาเนี่ยรถขับลงทางลูกลังอะไรเงี้ยภาพก็ยังสามารถดูได้อย่างชัดเจนส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์กิ้งนะครับพาร์กิ้งก็คืออย่างที่ผมทดลองดูเนี่ยก็คือเวลาที่เราขับรถไปแล้วรถจอดนิ่งอยู่กับที่เนี่ยกล้องเขาจะดับตัวเองนะถ้าผมเข้าใจถูกนะผมรู้สึกว่ากล้องเขาทำงานแบบนั้นส่วนตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยครับเนื่องจากว่ามันมีดิสเพลย์ด้านหลังขนาดใหญ่เพราะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะเราอาจจะต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอดเวลานะครับที่เราขับรถนะฮะแต่การใช้งานมันง่ายมากคุณไม่ต้องมานั่งเปิดปิดกล้องนะฮะแค่คุณใส่เมมโมรี่การ์ดเสียบปลั๊กนะครับหรือว่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้เนี่ยคุณสตาร์ทรถเนี่ยกล้องเขาทำงานอัตโนมัติเลยทันทีนะฮะไม่ต้องไปคอยเปิดปิดหรือว่าลืมเปิดลืมปิดนะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ไปใช้นะครับในการประหยัดเมมโมรี่การ์ดเนี่ยครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะตลอดที่ขับรถมาเนี่ย2วันเนี่ยครับกินพื้นที่ความจุเนี่ยประมาณไม่ถึง2กิกเลยครับกิกกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเน้นเรื่องความปลอดภัยอย่างนี้ดีกว่าในการขับรถเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่งเลยนะเพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยรถชนหรือว่าต้องการภาพที่เป็นพยานหลักฐานนะครับตัวนี้สามารถช่วยเราได้จริงๆนะฮะในหมวดของการบันทึกเสียงนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเสียงออกมาในรถคุยอะไรกันได้ยินหมดเลยนะอันนี้ผมตัดเสียงทิ้งไปตอนที่อัดคลิปนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามว่าเวลาซื้อของ Lazada เนี่ยตัวนั้นดีไหมเทียบกับแบรนด์ชั้นนำหรืออะไรเงี้ยครับก็ตามราคาเนาะสินค้าที่เราเลือกซื้อจาก Lazada เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบรนด์ชั้นนำนะแต่เราคุยกันเรื่องฟังก์ชันในการทำงานกับราคาที่คุณจ่ายได้ประหยัดกว่านะครับก็ถือว่าใช้งานได้เหมาะสมตามราคานะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งของจากอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับแล้วเราดูที่ราคาเป็นหลักเนี่ยจากที่ผมรีวิวเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะถ้าตัวไหนใช้งานแบบได้ไม่ดีหรือมีปัญหาเงี้ยเราก็จะบอกกันในคลิปนะฮะก็ไม่ต้องกังวลมากนะหรือว่าใครมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วทาง Lazada เนี่ยเขาก็จะมีระบบของการเคลมสินค้านะครับจริงๆไม่ได้ยากนะการเคลมสินค้ากับ Lazada นะครับเคยทำแล้วนะเขาก็รับผิดชอบดีนะครับเคลมสินค้าให้เราดูแลเราค่อนข้างดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันมีเรื่องของขั้นตอนทางการเงินนะฮะยังไงก็ตามก็คนที่สั่งของ Lazada นะครับเราก็ดูคลิปรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อตัดสินใจในการซื้อของนะครับแล้วก็ทดลองใช้นะเทคนิคคือเวลาเราได้รับของจาก Lazada เนี่ยให้เราเปิดเช็คของทันทีนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยส่งคืนไปก่อนเลยนะครับให้เขาเปลี่ยนของมาให้เรานะครับเพราะว่าถ้าเรารับของมาแล้วมามีปัญหาที่หลังเนี่ยนะครับมันจะทำการเคลมค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นะครับยังไงก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ทาง Lazada ดูนะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆครับเหมือนเดิมนะที่ติดตามชนมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปีใหม่เลยตัวผมก็อยู่กลางทะเลนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับติดตาม The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันศุกร์หน้า 5:00 น.ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยบ๊ายบาย